คครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเนิร์ดในรายการ Call Me Gamer กับเกม Marvel Super War กลับมาเล่นแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนเล่นตัวละครหมอแปลกนะครับก็มารับชมกันครับโอ้ไม่เล่นแรงดีกว่าเล่นหมดจับคู่นี่แหละธรรมดาทั่วไปเลยเพราะว่าถ้าเล่นแรงมันจะนานเลยเล่นยังหาห้องนานเกินเกมเนี้ยโอ้ยช่วงนี้ก็นะการบ้านเจอนะครับมาเล่นกันก็ยอมรับเลยเร็วโอเคดีสอนเล่นตัวละครหมอแปลกก็ต้องเล่นหมอแปลกเนาะก็อย่างที่เข้าใจนะอาจจะเมดซ้ำกับไอรอนแมนนะเพราะไอรอนแมนก็เมดผมก็เมดไงฮีโร่เล่นกลางเยอะไปไอรอนแมนมึงเปลี่ยนซะกูจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดเลยเปลี่ยนเพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวก็ได้แองเช่นวันจริงๆหรอกเฮ้ยสกินสวยจริงไหมสกินสวยจัดนะอุ้ยผมจะเป็นเทพเจ้าของทีมเว้ยโอ้โหเราจะมาดูความชำนาญของแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมตึงดี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 น่าเป็นสไปเดอร์แมนเลยเจอแต่คนอยากกลางไหมเดี๋ยวนะทำไมผมจะเป็นเทพเจ้าของทีมวะเบสมันต้อง305ทำไมมันไม่ได้เป็นเทพเจ้าวะโอเคสงสัยผมคงจะเป็นขยะสังคมจริงๆแหละเนี่ยยังไม่ครบร้อยเลยแล้วเพื่อนก็ต้องรอผมตัดเข้าไปดูในเกมเลยไหมโอเคสกิลแรกที่ควรอัพก็ต้องเป็นสกิล3แล้วก็สกิล1เนาะทุยไม่ใช่ต้องเป็นสกิล2ยอยอสกิล3สกิล1อัพไปทำเพื่ออะไรล่ะสกิล3จะเป็นการเปิดประตูมิตินะสกิล1ก็ย้อนเวลานะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะต้องอัพสกิล1ตลอดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็อัพไปแล้วเวลาโอ้โหแล้วกว่าจะได้สกิล2อย่างนานโอ้เดี๋ยวพอเวล2ต้องอัพประตูมิตินะจะได้ไว้วาร์ปสกิลได้เราได้ยืนเล่นกับแมกนิโต้นะผมบอกฮักแบบว่าฮักมันต้องไปบนอ่ะอัพประตูมิติไปดูนะลูกวิ่งของมันเอ้าเฮ้ยมันวาร์ปมาหาผมเฉยผมเปิดประตูมิติแล้วมันวาร์ปมาหาผมเฉยเลยแป๊บผมบอกฮักแป๊บนึงฮักไปบนอ่ะไม่กลับมีเจ็บอ่ะแมกนีโต้ไม่กลับมีเจ็บอ่ะเปิดประตูมิติพัดผ่านประตูมิตินี่เราได้ย้อนเวลามาแล้วนะเฮ้สวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมโอเคมีคนขอความช่วยเหลือโทษทีนะกัปตันเราต้องไปกลางว่ะไม่สามารถช่วยได้จริงๆคือถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนะแต่ว่าประเด็นคือเอาแล้วไงกับอันก็บอกผมก็บอกเดี๋ยวฮักไปบนไม่ต้องมาซับเราเล่นกลางเรายิงเนี่ยแมกนีโต้เราไหวไม่ต้องห่วงนะโอ้โหอย่านะอย่านะไอ้แมกนีโต้อย่านะรอให้กูได้อังติมาก่อนมึงไอ้ปักขาครัวอ้าวย้อนเวลาไปย้อนนี่เป็นแพสซีฟนะก็คือพอของด็อกเตอร์ต่ำกว่า35นี่ก็คือจะมีผ้าคลุมของเขาจะช่วยทำให้เราดึงออกมาจากการต่อสู้แบบตะเกียบก็คือเป็นอมตะที่ชั่วคราวอ่ะช็อตผ่านประตูมิตินี่โดนดาเมจด้วยแหละบอกเลย
Protect ally turret. ไม่กลับมีตายแมกนิโต้บอกเลยแมกนิโต้จะกลับไหมจะกลับดีๆหรือจะกลับด้วยวิญญาณเดี๋ยวพอเวล6เราก็จะได้อันติมาโอเคโอ้ดาเมจอย่างกากเลยดาเมจผมเนี่ยเวลาตีป้อมเนี่ยโอ้โหแมกนิโต้ย้อนเวลาไว้ทำดาเมจไปดิย้อนกลับนะการย้อนเวลามีข้อดีอะก็คือมันจะทำการฟื้นฟู HP แต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะก็คือถ้าเกิดเราย้อนเวลาแล้วฮิวก็คือเลือดมันก็จะย้อนกลับด้วยย้อนนี่ย้อนกลับผมฆ่าแมกนิโต้ได้นะอ้าวห้าวจัดฆ่า2แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมนำอยู่นะเป็นคนแรกเลยดูจากรายชื่อเนี่ยดิผมนำอยู่นะ51นะครับฝั่งผมฆ่าไป5นะฝั่งตรงข้ามฆ่า1เองโอ้โหสงสารว่ะคือตัวนี้ผมเล่นเริ่มเซียนแล้วไงเพราะว่าผมเล่นบ่อยอยู่พอสมควรแหละอย่านะถ้าเปิดอันตีเมื่อไหร่นะมึงมีเจ็บอ่ะบอกเลยมีเจ็บแหละโอ้โหอ่ะได้นะไม่ยิงมาเลยยิงฆ่าได้สวยคือประตูมิติเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคือใช้วาร์ปสกิลก็ได้วาร์ปตัวเราก็ได้วาร์ปเพื่อนก็ได้วาร์ปศัตรูก็ยังได้อ่ะฮักมากับผมใช่ไหมอัพย้อนเวลาไปก่อนคือย้อนเวลากับประตูมิตินี่คือสำคัญมากเลยนะดันป้อมไปดันไปเรื่อยๆปิ้วสวัสดีจ้าปิ้วฮิวก่อนนี่มีอัพติผ่านประตูมิติได้นะเอาย้อนไม่ต้องไปไหนปิ้วนี่ฮีโร่ปรากฏแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ยังนำอยู่นะฆ่าไปเยอะแล้วยังไม่ตายเลยโอ้โหแต่พยายามอย่าใช้ย้อนเวลาให้แบบมันสิ้นเปลืองนะแบบอย่างเช่นย้อนเวลาเพราะว่าเดี๋ยวโดนคีปตีเราเนี่ยไม่ควรนะโอเคมันจำเป็นการแบบเปลืองสกิลมากเลยเว้ยโอเคเพราะว่าโควัตมันไล่ผมอ้าวมันไม่ไล่นะตายบอกเลยไม่กลับมาตายนะไม่กลับจะได้ถึงศพแน่มึงจะไปป่ะล่ะจะกลับดีๆไหมหรืออยากกลับด้วยน้ำตาเรียบร้อยเบสฆ่าไปแล้วคือห้องอายมันไม่แครี่แล้วมันบางไงแล้วดูมันยืนดิยืนคุณนึกว่าแทงนึกว่าแทงนะนึกว่าแทงแต่แท้จริงไม่แครี่นะอัพประตูมิติบ้างโอ้โหโควาสเกปใจเย็นฮอตไปก่อนฮอตไปคือเลทเกมถ้าเกิดสกิล2แล้วอัพเต็มแล้วอ่ะผ่านถ้ายิงสกิลผ่านประตูมิติมันจะยิงได้2รอบนะก่อนที่ประตูมิติมันจะหาย1แล้วนะ1รอบแล้วย้อน2รอบเห็นปะแมกนิโต้เจ้าจะได้ตายแล้วเรียบร้อยไลฟ์ผู้ต่อกรนะผมไม่รู้ผมจะได้ MVP เปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเสียเซอร์เทอร์เกิดนะช่างมันอย่าเพิ่งไปสนกัปตันเรามาช่วยแล้วนะว้าวเฮ้ยกัปตันมันต้องไปบนไม่ใช่หรอวะมาเล่นกลางทำไมนี่อ๋อไม่เป็นไรหรอกได้เหมือนกันเฮ้ยย้อนเวลาย้อนดูนะฮิวเลือดเห็นปะ ไม่ได้แอมหรอกจ้าฉันแม่ชอบเล่นเครื่องเปล่าชอบเล่นเครื่องเปล่าไม่กลับมีตายอ่ะกวาดเรียบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหรอบนี้อาจจะเป็น MVP ก็ได้นะMVP ตาแรกของผมหัวเลย
หมายถึงตอนแรกตอนที่อัดคลิปนะไม่อยู่ย้อนมันมาย้อนมันมาฆ่าได้สวยเทพไปแล้วครับโอ้โหแมนทิสอยากตายไหมเป็นตั้งก่อนเนี่ยควรดูเรื่องให้มันระวังหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าเจอกับด็อกเตอร์สตีนนี่คือด็อกเตอร์สตีนมันเป็นเมจที่แบบโกงจริงเว้ยแต่ว่าตัวมันบางเห็นปะแต่ยักษ์คือแบบผมว่าใกล้จะตายแล้วอะถ้าเทียบกับเดฮักนี่คือผมเทียบไม่ถูกเลยโอ้รีเจนเนอรี่นะไม่อยู่เปิดอันตีไปอัพมัวแล้วตอนนี้ดีเจนเดลี่ครับท่านผู้ชมศัตรูยอมแพ้แล้วใช้สกิลก่อนที่จะจบนะโอ้โหยอมแพ้ทำไมเนี่ยผมยังไม่ทันได้คิวเลยไม่ทันได้คิวบ้าอะไรล่ะได้คิวไปโคตรเยอะ MVP นะเนี่ย MVP เป็นผมนะครับถูกฆ่า0ฆ่าคือผมฆ่า10ช่วยเหลือ3ถูกกำจัด0นะ MVP เป็นผมนะครับรอบนี้โหอัดคลิปมาหลายรอบไม่เคยได้ MVP เลยสักรอบแต่พอเล่นแบบไม่อัดคลิปนี่คือแบบบางทีก็ MVP บ้างบางทีก็ชนะบางทีก็แพ้แต่รอบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีจริงนะคือฝั่งหนูข้าไม่มีแทงค์เลยก็เลยผมก็เลยฆ่าง่ายหน่อยคือถ้าเจอแบบพวกไอซ์แมนแล้วก็เจอแบบแทงค์อะไรแบบเนี้ยมีเมจกับแทงค์เนี่ยคือฆ่ายากแล้วคือหมอแปลกเป็นตัวละครที่บางจริงเว้ยถ้าโดนล้วงก็แทบจะยินมอบเลยแหละมาเราก็มาเข้าสู่โหมดฝึกฮีโร่กันผมจะได้เจาะรายละเอียดขอสักทีด้วยนะขอตัดคลิปนะคะอ่ะศัตรูเป็นอะไรดีวะเอาเป็นอาจารย์แล้วกันแองเชนวันมาเริ่มกันก่อนเอ็นผมขออัพสกิลอัพแค่ให้เป็นเวล6ก็พอมั้งเวล7แล้วมาเปิดสกิลไม่จำกัดแล้วนะมาเริ่มกันที่สกิลติดตัวก่อนนะครับขอวักแอคชั่นวันมาตรงนี้แล้ววาร์ปแอคชั่นวันมาไงเออลืมไปผมยังไม่ได้เปิดอมตะนี่วาร์ปมันมาตรงนี้นะแอคชั่นวันมันจะได้ไม่แบบไม่โดนสกิลผมจะได้อธิบายง่ายๆหน่อยมาคาคีฟก่อนปิดลูกสมุนไหมนะน่ารำคาญพวกคีฟเนี่ยมาเริ่มกันที่สกิลติดตัวก่อนนะครับจะมีชื่อว่าครกสลายตัวนี่ครกสลายตัวนะเมื่อค่า HP ของด็อกเตอร์ต่ำกว่า35เนี่ยเห็นมั้ยครกออฟเลวิเทชั่นมันก็จะทำงานก็คือมันจะพาเราให้เราช่วยหนีนั่นแหละเห็นป่ะเมื่อกี้ผมแทบจะไม่โดนดาเมจเลยฮิวเลือดแป๊บแต่ถ้าเกิดแบบครกออฟเลวิเทชั่นหายแล้วเนี่ยคือต้องลองมันคูลดาวน์นะรอบนี้คือเราจะไม่มีผ้าคลุมมาช่วยแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะไม่มีผ้าคลุมช่วยแล้วนะมันมีคูดาอยู่ที่270วิโอเคมันดูยังไงวะคูดาเนี่ยโอเคช่างมันเถอะแล้วก็มาเริ่มกันที่สกิล1นะครับสกิล1จะมีชื่อว่าย้อนเวลาขออัพให้เป็นเวล18เลยแล้วกันเต็มแม็กเลยนะจะมีชื่อว่าย้อนเวลานะด็อกเตอร์สเตนเนี่ยจะทำการใช้ไทม์สโตนนะครับเนี่ยย้อนเวลาเมื่อโดนดาเมจนี่ย้อนเวลาย้อนเวลาคือถ้าย้อนเวลาไม่ทันแล้วโดนแบบโดนดาเมจเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะอันนี้ย้อนทันใช่ไหมย้อนเวลาอันนี้ก็ยังย้อนทันนะคือถ้าย้อนทันเนี่ยมันคือมันจะเป็นการบันทึกค่า HP กับตำแหน่งอะอ่ะ
กดใช้กับตัวเรามันจะบันทึกตำแหน่งกับค่าเอชพีแม้ว่าจะโดนดาเมจก็ตามเลื่อนมันก็จะย้อนกลับการย้อนเวลามันก็มีข้อเสียอยู่นะเช่นเราโดนดาเมจใช่ไหมแล้วแบบสมมติว่ามีศัตรูอะมีศัตรูสมมติศัตรูมาแล้วเรากดย้อนเวลาเพื่อไปฆ่าใช่ป่ะแล้วสมมติว่ามีคนมาฮิวให้เนี่ยอะเนี่ยเห็นไหมเลือดมันก็จะย้อนกลับด้วยนะเนี่ยถึงจะฮิวแล้วก็ตามเลือดมันก็จะย้อนกลับนะย้อนเวลาถ้าจะให้ใช้ให้ดีก็คือกดย้อนตอนที่เราเลือดเต็มอะแล้วพอโดนดาเมจอะเลือดมันก็จะย้อนกลับแบบนี้ปุ๊บย้อนเวลาคือด็อกเตอร์สเตนจะใช้ไทม์สโตนกับตัวเราในเวลา 2.25 วินาทีนะรวมถึงใช้กับเพื่อนด้วยก็ตามอ่ะเอ้าไม่ใช่กดผิดถ้ามันถึงปลายพันธนิษฐ์อ่ะเราจะวาร์ปให้เขาเข้าไปอยู่ในป้อมนะเสร็จปุ๊บกดย้อนเวลานี่เห็นไหมเมื่อเพื่อนโดนดาเมจนะเพื่อนโดนดาเมจใช่ไหม3 2 1ย้อนเห็นไหมเพื่อนโดนดาเมจนะเมื่อกี้ย้อนมาตรงนี้กันแม้ว่าเราจะย้อนเพื่อนแล้วเราฮิวก็ตามเพื่อนเพื่อนก็จะย้อนกลับเอาง่ายๆก็คือถ้าใช้กับเพื่อนกดเหมือนใช้กับตัวเราอ่ะคือจะใช้2.25วินาทีแต่ถ้าใช้กับศัตรูอ้าวแมปไม่ใช่ถ้าใช้กับศัตรูจะเหลือแค่ 1.5 วินาทีเท่านั้นแอคชั่น1 1.5 วินาทีนะและศัตรูก็จะได้เลือดเพียงแค่ 50% ขึ้นมาอย่างเช่นเราใช้กับตัวเราใช่ไหมเวลาเลือดเราย้อนกลับถ้าเกิดเราโดนทำดาเมจคือเลือดจะเต็มใช่ไหมแต่ถ้าใช้กับศัตรูย้อนเวลาทำดาเมจศัตรูจะได้เลือดกลับคืนมาเพียงแค่ 50% เท่านั้นอ่ะมันเริ่มกันที่สกิล2เลยนะขอว่ามันไปให้หมดก่อนรำคาญรำคาญไอ้พวกนี้นะเปิดวาร์ปไปเปิดวาร์ปไปเปิดวาร์ปไปอ่ะมาเริ่มกันที่สกิล2จะมีชื่อว่าสายฟ้าบาลทานี่ดร.สเตนก็ได้ทำการปล่อยสายฟ้าไปยังทิศทางที่กำหนดนะถ้ามาผ่านสิ่งกีดขวางจาก2ชิ่งเท่านี้นะถ้าผ่านสิ่งกีดขวางจะเป็น3ชิ่งนี่3ชิ่งนะกับ2ชิ่งอ่ะวาร์ปศัตรูมาก่อนนะมันวาร์ป2เลยเหรอวับไอ้นี่ก็ได้วับจากนี่แหละดีสุดวับมาตรงนี้สายฟ้ามันสามารถชิ่งออกข้างได้ในกรณีที่มีศัตรูแบบนี้เห็นไหมชิ่งออกข้างได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูนะมันก็จะไม่ชิ่งออกข้างมัน3ชิ่งใช่ไหมอันนี้ก็แค่2ชิ่งโอเคต่อมามาเริ่มกันที่สกิล3จะมีชื่อว่าเวทส่งออกด็อกเตอร์สเตนจะทำการเปิดประตูมิติในทางทิศทางที่กำหนดอันนี้ไกลสุดคือได้แค่นี้นะไม่คือมันก็มีระยะที่แบบไกลที่สุดอยู่อะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ตรงนี้แล้วจะวาร์ปไอ้บ่อน้ำพุตรงนี้หรือป้อมใหญ่ตรงนี้ไม่ได้นะมันวาร์ปได้ไกลสุดคือแค่นี้มันมีระยะไกลสุดอยู่เมียนมันก็จะกงเกินอ่ะเราสามารถเริ่มแบบเปิดวาร์ปแบบไกลสุดเลยก็ได้แล้วตัวเองวาร์ปไปแบบนี้ก็ได้หรือจะวาร์ปแบบระยะใกล้ๆแค่นี้ก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดถ้าเราแบบเปิดวาร์ปไปไกลมันก็จะไปไกลแต่ถ้าเปิดวาร์ปใกล้ๆมันก็ไปไกลระยะมันจะไม่เท่ากันซึ่งเปิดวาร์ปเนี่ยเราสามารถวาร์ปตัวเราแบบนี้
หรือว่าจะรับเพื่อนแบบนี้ก็ได้รับเพื่อนรับเพื่อนก็ได้หรือจะว่าศัตรูมาหรือว่าศัตรูมาก็ได้แต่ว่าวาร์ปคีปไม่ได้อันนี้เปิดวาร์ปวาร์ปคีปไม่ได้นะเห็นว่าวาร์ปคีปไม่ได้แต่ว่าวาร์ปจะคือระลอกดูนะปุ๊บวาร์ปอันติดก็ได้อันติดปกติจะกลายอยู่แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ขยับนะแต่พอเปิดวาร์ปวาร์ปอันติดปุ๊บโอ้โหไกลๆเลยคือถ้าเละๆเกมแล้วเราเปิดประตูไม่ถึงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยเปิดวาร์ปสองหนึ่งเริ่มปุ๊บเห็นไหมมันจะวาร์ปได้สองรอบนะถ้าเล่นเกมอ่ะเล่นเกมมันจะวาร์ปได้สองรอบเอาล่ะคือผมก็มีข้อแนะนำนะเปิดประตูนิติแล้วจะวาร์ปประตูควรจะวาร์ปไปด้านหน้าอย่าไปทำแบบนี้ไม่ใช่สิอย่าทำแบบนี้เปิดวาร์ปศัตรูมาปุ๊บมันจะวาร์ปออกมาด้านหลังถ้าใครอยากเล่นอะไรแบบเกรียนๆที่มันดูแบบเล่นแก้เหงาอ่ะในโหมดฝึกฮีโร่ก็ได้นะเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปอีกรอบปึ๊บมันไปนู่นเลยนะคือถ้าเปิดวาร์ป2ประตูอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยปึ๊บไปนู่นเลยแต่ว่าสกิล2ไม่ได้นะเนี่ยสกิล2ไม่ได้นักแกนติโอเคข้อควรระวังก็คืออย่าวาร์ปสกิลมาด้านหลังแบบนี้คือประตูมิติเนี่ยสกิลมันสามารถออกได้2ด้านด้านที่1ไปด้านหน้าด้านที่2ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยมันวาร์ปถอยหลังได้ด้วยนะเนี่ยดูวาร์ปถอยหลังปุ๊บได้นะโอเคส่วนอันติจะเป็นการปล่อยบอลเล่นไปยังทิศทางที่กำหนดนะโอเคถ้าพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการคอมโบนะคอมโบแบบที่1อาจจะทำยากหน่อยแต่ก็ทำได้แหละผมเชื่อว่าทำได้นะเปิดวาร์ปเอาตัวเองไปอยู่หน้าแกนวาร์ปสกิล1สกิล2อันติสกิลเราจะยังทำงานอยู่นะส่วนเราก็จะวาร์ปกลับมาอย่างปลอดภัยว้าว อย่างสมมติว่าแบบนี้ปุ๊บถ้าเราโดนต่อเลือดระหว่างที่ย้อนเวลาระหว่างที่วาร์ปไปเราเวลาเราเลือดย้อนกลับเวลาเราย้อนกลับเลือดมันก็จะย้อนกลับมาด้วยส่วนคอมโบแบบที่2จะทำง่ายหน่อยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปิดวาร์ปดูสกิลทำได้แล้วถึงกันเลยถ้าใครอยากเอาให้แบบศัตรูงงๆหน่อยก็แบบนี้เลยปึ๊บย้อนเวลาปรับแล้วฉันยิงใครวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสงสารมันว่ะเดี๋ยวผมวาร์ปให้มันไปแหล่งกำเนิดแล้วกันขอเวลาวาร์ปแป๊บหนึ่งโอ้เพื่ออะไรวะเนี่ยวาร์ปยังวาร์ปไม่โดนเลยโอเคให้มันไปแหล่งกำเนิดนะให้วาร์ปไม่โดนสักทีวะเฮ้ยโอ้ให้มันไปแหล่งกำเนิด
ไปข้างในเลยไม่ต้องกลับมาด้วยโอเคถ้าเราพอจะเข้าใจแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะคะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรกับน้องผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายอ๋อใช่ผมลืมบอกคือผมจะสอนเล่นตัวละครใน Marvel Super War แค่บางส่วนเท่านั้นนะคือ channel นี้คือจริงๆผมจะมาสอนเล่นกันนี่ซะมากกว่าเล่นเกมอื่นอะที่ไม่ใช่ Marvel Super War แต่ว่าผมจะสอนแค่บางตัวเฉพาะที่ผมชอบนะอย่างเช่นแองเชนวันกับด็อกเตอร์สเตนอะไรแบบเนี้ยแองเชนวันก็คือคนนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมย้อนเนี่ยแล้วก็ด็อกเตอร์สเตนตัวนี้นะที่ผมกดย้อนเวลาใส่ตัวเองเนี่ยถ้าตัวละครหมอใช่ลืมบอกสวยมากนี่สร้างวงแหวนนี่นะเอาใหม่สร้างวงแหวนนะฮะนี่อย่างสวยนะก็สไปเดอร์แมนด้วยที่ผมชอบเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาทำคลิปลงนะถ้าไม่ได้ทำคลิปก็ขออภัยนะครับแต่คือผมจะพยายามทำคลิปแหละโอเคผมจะพยายามทำคลิปเฉพาะตัวที่ผมชอบนะบอกก่อนว่าเฉพาะตัวที่ผมชอบโอเคจบแล้วจบแล้วอย่าเดี๋ยวจะหาว่าพูดมากนานเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าไม่ชอบฝากกดแชร์ถ้ารำคาญฝากกดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ